สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องคงพาสไตล์กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะซายจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการหมักผมด้วยกากกาแฟนะคะก็คืออย่างที่เพื่อนๆคุ้นเคยกันค่ะว่ากากกาแฟมีไว้ชงดื่มนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราตื่นตัวแต่ครั้งนี้ค่ะซายจะนำกากกาแฟค่ะมาบำรุงเส้นผมแล้วก็ขัดผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะก็ครั้งนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่ทำแบบนี้นะคะก็เอามาจากพี่น้องชาวเน็ตนะคะที่บอกกันว่ากากกาแฟทำให้ผมดกดำเราก็มาพิสูจน์กันค่ะว่าจริงหรือเปล่าอันดับแรกค่ะก็เข้าห้องน้ำเลยค่ะนำน้ำอุ่นนะคะมาชะล้มเส้นผมให้เปียกเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้กากกาแฟค่ะชะล้มเส้นผมเลยให้ทั่วเลยนะคะพอเรารู้สึกว่าทั่วแล้วนะคะคืออันนี้มันแล้วแต่คนจะถนัดเนาะพอดีว่าทรายถนัดใช้แบบนี้แต่บางคนนะเอากากกาแฟมาผสมน้ำอุ่นแล้วก็ราดใส่หัวไงแต่คือเราอะเอาน้ำอุ่นปึ๊บแล้วก็เอากากกาแฟชะล้มเลยนอกจากกากกาแฟค่ะมาชะล้มเส้นผมแล้วคือมันเหลืองไงคะแล้วก็มาขัดหน้าขัดตัวเลยก็คือจะช่วยให้เราผิวใสมากขึ้นนะคะทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเท่านั้นเองก็ระหว่างนั้นนะคะก็ดู YouTube ฟังเพลงหรืออะไรก็ได้ไปก่อนเนาะพอเสร็จอะค่ะเราก็สระผมอาบน้ำอะไรปกติเลยแต่ห้องมันจะเละเทะนิดนึงเพราะว่ากากกาแฟค่ะมันจะกระจายเต็มพื้นเลยเราก็ขัดห้องน้ำเราก็ถือโอกาสตรงนี้ค่ะขัดห้องน้ำไปด้วยเลยผลลัพธ์นะคะที่ได้กับตัวเองก็คือว่ากลิ่นอะมันหอมแล้วก็ทำให้เราผ่อนคลายคือนี่ไม่ได้พูดถึงผมเลยนะพูดถึงเรื่องกลิ่นก่อนกลิ่นกาแฟค่ะจะทำให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายเหมือนได้พักผ่อนเหมือนได้ทำสปาไปในตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นมันจะหอมอยู่ประโยชน์ของกากกาแฟค่ะก็จะทำให้ผมของเราดกดำเงางามแล้วก็ทำให้ผมไม่ขาดหลุดร่วงแต่โดยประสบการณ์ของทรายที่ทำมาค่ะคือทำให้ผมดกดำจริงแต่ผมก็ยังร่วงเหมือนเดิมอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวนะไม่ว่ากันถ้าเกิดใครได้ผลอะไรเงี้ยก็โชคดีแต่คือผมก็ร่วงเหมือนเดิมแต่ผมดกดำไหมใช่ดกดำจริงๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากลองทำตามนะคะเราขอแนะนำค่ะทำอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งก็พอนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะที่ติดตามช่องคงพาสไตล์มาตลอดถ้ายังไงก็ฝากติดตามรับชมคลิปหน้าด้วยนะคะบ๊ายบาย